เดี๋ยวมาคุยกับน้องนักศึกษาเป็นยังไงบ้างดีใจค่ะดีใจยังไงได้รับทุนเยอะไหมได้ 2,000 ยูได้เกือบ2อาทิตย์เลยนะครับพี่อะไรนะคือได้เกือบ2อาทิตย์เลยค่ะอ๋อยังไงหนูปีไหนละหนูอยู่ปี3ค่ะปี3 2,000 นี่ถือว่าเยอะไหมสำหรับหนูเยอะค่ะหนูใช้อาทิตย์ละ 2,000 ได้ประหยัดพ่อแม่ไป2อาทิตย์อ๋อรู้สึกยังไงบ้างที่พระอาจารย์หลวงตาได้มาทำบรรยายธรรมแล้วก็มอบทุนให้กับพวกเราหนูดีใจค่ะเห็นมุจิเห็นมุจิมองดูเงินแล้วก็น้ำตาซึมเลยเหรอครับทุกคนได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดมายืนด้วยกันยืนด้วยกันยืนถือนิดนึงนะของเราก็คือวันนี้ก็เป็นการรับน้องเนาะคิดไหมว่าเราจะได้รับทุนไม่คิดค่ะไม่คิดว่าจะได้เลยอยากบอกอะไรพระอาจารย์หลวงตาก็อยากจะบอกพระอาจารย์ว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่มาแนะนำพูดเรื่องธรรมให้เราแล้วก็สร้างแรงใจให้น้องๆแล้วก็ให้ทุนทรัพย์พวกน้องๆในการแล้วก็พวกเราในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์นะครับขอบคุณมากเลยครับเป็นเงินทั้งหมดที่ท่านให้ประมาณ 500,000 นะวันนี้ใช่ครับให้นักศึกษาทุกคนเลยใช่ครับอ๋อแล้วปกติเราใครส่งเรียนพ่อกับแม่อ๋อแล้วอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนหนูอยู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะศรีสะเกษนะครับตอนนี้ล่ะดีใจไหมดีใจค่ะแล้วจะนำเงินไปทำอะไรต่อก็ตอนนี้ก็เอาไปเป็นเงินเก็บก่อนค่ะเวลาฉุกเฉินก็เอามาใช้ค่ะพวกเราล่ะได้เคยได้ทุนของมหาวิทยาลัยไหมหนูได้ทุนต่อเนื่องของทุนวิจิตรค่ะปีการศึกษาละ 20,000 ค่ะจนจบหลักสูตร4ปีหนูได้มา3ปีแล้วค่ะแสดงว่าเราก็ต้องมีเรื่องของกิจกรรมแล้วก็เรื่องการเรียนด้วยใช่ไหมค่ะชื่อเล่นอะไรกันบ้างสาขาอะไรหนูชื่อเปียค่ะสาขาสัตวศาสตร์ค่ะสัตวศาสตร์เราล่ะผมชื่อภูครับผมสาขาสัตวศาสตร์เหมือนกันครับเราล่ะชื่อนุ่นค่ะสาขาเทคโนโลยีการอาหารค่ะโอ้ยอันนี้ก็ขอให้รักษาความดีนะแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนนะครับเป็นไงเกรดเป็นไงเกรดดีไหม3อัพอยู่ค่ะดีจังเลยให้นำทุนไปใช้จ่ายให้มีประโยชน์นะขอบคุณมากเลยนะครับทั้ง3คนยินดีด้วยครับนี่คือนักศึกษามหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ธานีนะครับซึ่งได้รับทุนการศึกษานะครับ 2,000 บาทถือว่าเยอะทีเดียวขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีครับ